ขอแค่5ตัวบอกตั้งเลี้ยงมัน5ตัวอันนี้เรียกหมูไงครับเพราะอะไรครับเพราะยูนิเวิร์สมันก็แคบลงถูกไหมคุณบอกคุณตั้งเท่าไหร่ปีไปแค่5ตัวมินิมัมมินิมัมเลนจ์5คาแรคเตอร์ก็เท่ากับอะไรครับ1ส่วน128คูณแค่5ครั้งมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ล้านแต่ถ้าผมบอกว่าพาสเวิร์ดแอทลีสต์8คาแรคเตอร์อันนี้เริ่มไปละเริ่มเยอะละบางองค์กรบอก8บางองค์กรบอก10นะก็คือเป็นการทำให้แฮกเกอร์นั้นยากในการที่จะเดาพาสเวิร์ดถามว่ามีวันหาเจอมั้ยอาจจะมีแต่กว่าจะหาเจอมันก็หมดอายุไปแล้วไงถูกไหมหาเจอบนตั้งพาสเวิร์ดวันนี้แฮกเกอร์บอกอีก4เดือนให้หาพาสเวิร์ดเจอพอหาเจอปุ๊บปรากฏว่ามีค่าเลยไหมครับไม่มีแล้วเพราะมัน expire ไปแล้วเราเปลี่ยนไปแล้วอันนี้เป็นความจำเป็นพาสเวิร์ด securityต่อมาเป็นเรื่องของล็อกเอาท์ล็อกเอาท์ก็เป็นการจำกัดอีกเมื่อกี้เรามีเรื่องของอะไรครับเรามีเรื่องของ expiration ใช่ไหมเรามีเรื่องของ complex เรามีเรื่องของ range required นั่นคืออะไรครับการหน่วงเวลาให้มันว่างนะให้แฮกเกอร์นั้นไม่มีเวลาหรือว่ามีเวลาต้องใช้เวลานานขึ้นในการแตกเรื่องต่อมาเป็นเรื่องของล็อกเอาท์ล็อกเอาท์นี่เป็นการบีบเข้าไปอีกนะครับบีบให้มันหาไม่ได้อีกทำยังไงครับก็นับครั้งไงนับครั้งที่ผิด5ครั้งถ้าผิดล็อกล็อกนี่คือการคัตออฟนะเพราะถ้าเกิดคุณ enable password ไว้เรียบร้อยดีทุกอย่างเสร็จสรรพเลยเนี่ยแล้วก็บอกว่าไม่มีเรื่องล็อกเอาท์แฮกเกอร์ก็ยังแฮก password ต่อได้ถูกไหมครับเพราะคุณไม่ได้ล็อกเอาท์ไงก็ลังไปเรื่อยสุดท้ายกลายเป็น denial of service system ไปซะงั้นเพราะมีการส่ง authentication เข้ามาเป็นล้านๆครั้งเลยนะแต่ถ้าเกิดเราเอาเรื่องของ lockout เข้ามา implement 5ครั้งผิดปุ๊บ hacker run dictionary เตรียมดีไว้ละ4ล้านกว่าครั้งล้านไปถึงครั้งที่5 connection loss เพราะว่าอะไรครับ system เรารู้แล้วมีคนพยายามจะแคร็กปิดแต่ตรงนี้ต้องวางแผนดีๆนะเพราะอะไรครับเพราะมันมีเคสเกิดขึ้นมาแล้วณปัจจุบันนี้เลยแหละนะฮะในหลายๆองค์กรหลายๆองค์กรก็เคยโดนเหมือนกันคือเราตั้งพาสเวิร์ดลิมิเตชันทุกอย่างไว้ครบมีทั้ง expiration มีทั้ง complexity มีทั้งโชว์ในการจำล็อกเอาท์ปรากฏว่าอะไรครับล็อกทั้งโดเมนเลยก็เกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันมีเครื่องบางเครื่องติดไวรัสและเป็นไวรัสที่แต่ตอนนี้เก่าแล้วล่ะมันชื่อดาวเอดีครับมันจะเป็น learning หมดเลยนะครับว่าในระบบคุณมี directory service คุณเนี่ยมี account อะไรบ้างแล้วมันก็มี dictionary ติดมือมาด้วยหรือถ้าไม่มีเนี่ยไอ้ engine มันเนี่ยโหลด dictionary มาใส่ในเครื่องที่เป็นเครื่อง software แล้วก็ไล่ยิง password ยิงทีละคนทีละคนทีละคนปรากฏคุณตั้ง threshold ไว้5ครั้งใช่ไหม account มันก็ล็อก2วินาทีล็อกหมดทั้งองค์กรเลยนะนี่สนุกสนานเลยวันนั้นไม่ต้องทำงานกับเย่กับบ้านไม่ใช่นะมหาวิทยาลัยคงไม่เจออย่างนี้นะพอทำมหาวิทยาลัยเป็นงี้อาจารย์ก็บอกว่าไงครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เรียนเราใช้กระดาษเรียนได้เหมือนเดิมก็ทำปวดหัววุ่นวายเหมือนกันที่ต้องมีเทคโนโลยีหนึ่งในการเข้าไปจัดการอาจจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์กเข้ามาช่วยก็ดูว่าใครมีท่าปิดเยอะก็บล็อกมันซะบล็อกที่พอร์ตDictionary check อ่ะบอกก่อนว่าคอนเซ็ปต์ตัวนี้อาจจะไม่ได้มีเห็นกันในทุกระบบนะอาจจะต้องเป็นระบบซอฟต์แวร์อะไรก็ตามที่ค่อนข้างจะซีเรียสมากขึ้นอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการAuthenticateเข้าไปสู่ระบบที่สำคัญอย่างเช่นระบบที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเทรดดิ้งต่างๆก็อาจจะต้องบอกว่าคุณต้องมี Dictionary check เพื่ออะไรครับเพื่อตัดออกไปว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไม่มี dictionary check นะหลายคนก็จะเล่นมุกง่ายๆเลยครับก็คืออ๋อปีหนึ่งมี12เดือนเอาเดือนบวกปีเพราะฉะนั้น1ปีก็อยู่นี้พอดี January 2009ตั้งพาสเวิร์ดมาเจตัวใหญ่ January 2009ครบ complexity เป๊ะเลยเจตัวใหญ่นะ AUARY 2009มีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขใช่ไหมครับและยาวเกิน8คาแรคเตอร์หัวตรงตามลิมิเตชันเป๊ะแต่ปรากฏไงครับง่ายเหลือเกินนะ
แต่ถ้าเกิดมีคนรู้แก้วแฮกเกอร์รู้ปุ๊บนี่นะครับคือผมบอกเลยว่าคำต่างๆเหล่านี้มันเบสิกเพราะมีมาอยู่แล้วทุกคำในดิกชันนารีมีแล้วแล้วก็มาต่อท้ายตัวเลขสอนเนี่ยก็ทำเป็นเล่มๆไว้นะดิกชันนารีแฮกเกอร์นี่เล่มหนึ่งที่ไม่ให้เล็กๆเป็นกิ๊กนะเป็นกิ๊กเลยมีคำเยอะมากเป็นหลายล้านคำก็ใช้ในการแต่ดิกชันนารีเช็คก็คือจะไปดูครับว่าพาสเวิร์ดที่คุณใส่นั้นมีความหมายแปลได้ในดิกชันนารีไหมถ้ามีมันจะบอกเลยเป็นแบสพาสเวิร์ดตั้งไม่ได้ปวดหัวเข้าไปอีกถูกไหมครับเนี่ยเรื่องปวดหัวทั้งนั้นเลยยูเซอร์จะเริ่มบ่นว่าโอ้ทำไมฉันจะตั้งเป็นแจนยูเอลลี่2009ก็ไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องความปลอดภัยก็ต้องไปดีลกันว่าจะเลือกแบบไหนเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ต้องกลับไปถามตัวเองนะครับว่ากฎในการตั้งพาสเวิร์ดของตัวคุณเองเนี่ยคอมเพล็กซ์หรือยังเมลที่นักศึกษาใช้ในมหาวิทยาลัยนะอย่าคิดว่าไม่สำคัญนะครับสำคัญมากเพราะตอนนี้มันมีพ.ร.บ.คือถ้าสมัยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีพ.ร.บ.คุณตั้งพาสเวิร์ดไปเถอะคุณโดนแฮกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีกฎหมายคอมพิวเตอร์ไม่รุนแรงไม่หนักแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ละพาสเวิร์ดเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องเก็บรักษาความลับถ้าเกิดถูกแฮกไปได้หรือง่ายในการแฮกเขาก็เอาแอคเคาท์เราไปกระทำผิดเราก็อาจจะเป็นผู้กระทำผิดโดยไม่รู้ตัวโพสต์อิทโน้ตมีใครเคยทำอย่างนี้ไหมนะครับห้องคอมพิวเตอร์ล็อกฟิสิกอลแอคเซสล็อกนะก็หมายถึงว่าอะไรครับห้องแล็บต้องมีการไอดีนติฟายนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องล็อกหรือเราไม่อยู่ที่หน้าเครื่องต้องล็อกนะครับเพื่ออะไรครับไม่ให้สามารถที่จะaccess เข้าไปได้นายเดือบอกว่าห้องนี้เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นเฉพาะเจ้าหน้าที่คือเขียนเตือนไว้นะแต่บางครั้งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นเขียนติดไว้หน้าห้องเลยห้องเน็ตเวิร์กนะครับถ้าเกิดเป็นแฮกเกอร์มาอ๋อห้องเน็ตเวิร์กที่นี่ใช่ไหมดาวไม่ยากหลอกสายเสริมที่อยู่แถวนี้แหละผมก็มาในรูปแบบของช่างแอร์เลยครับบอกอาจารย์ประวรใช้มามั่วไปเลยว่าอาจารย์ประวรใช้มาซ่อมแอร์มาถึงแต่งตัวเป็นช่างดีเดี๋ยวก็ผมกระเป๋าเราก่อนมาเราต้องโทรเช็คอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยู่ป่ะถ้าอาจารย์อยู่เราก็ไม่มาอาจารย์ไม่อยู่บอกว่าอาจารย์โทรสั่งผมมานะครับซ่อมแอร์แล้วก็มองสายเน็ตเวิร์กแอบนะแอบแคมป์หัวใหม่ตัดสาย UTP นะครับใส่โมดูล่าแจ็คเอาคีย์ล็อกเกอร์ไปใส่ตรงกลางโป๊ะแป๊บเดียวเองใช้เวลาไม่นานประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วพวกนี้ก็สามารถทำได้แฮกเกอร์แบบนี้เนี่ยสมัยนี้ก็ยังมีนะเขาเรียกว่าเป็นเดี๋ยวนี้เป็นบริการด้วยขายบริการเรื่องของการทดสอบบุกรุกระบบมีใครเคยได้ยินคำนี้ไหมครับ penetration test เขาเรียกสารเป็น test เขามีจ้างเป็นองค์กรเลยนะครับเอาแบบไว้บล็อกแบ็กบล็อก full pen test ถ้า full pen test เนี่ยองค์กรเคยจ้างมาทีหนึ่งเป็นล้านเลยเขาจะมาในทุกๆแบบนะเขาจะมาทั้ง wall dialing เช็คเลยโทรศัพท์ในออฟฟิศเรามีอันไหนที่ potential เป็นโมเด็มนะเช็คเลยนะว่าระบบรปภเป็นยังไงนะไปจ้างคนมาแล้วครับแต่งตัวผูกไทใส่สูทอย่างดีเดินเข้ามาถึงปุ๊บรปภเป็นไงครับจะรู้สึกว่าผมมันมีบาเรียอะไรบางอย่างกำลังคืบคานเข้ามาเพราะแต่งตัวดีเหลือเกินต้องเป็นอะไรครับต้องเป็นบุคคลสำคัญถูกไหมนะอาจจะผ่านประตูได้โดยง่ายไฟวอลเราอึ้งครับเจอข้างในใส่สูทไฟวอลอึ้งเดินผ่านเข้าไปเฉยอันนี้ก็มีวิธีการอันนี้รูปแบบของบุคคลสำคัญหรือบุคคลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงปลอมมาในรูปแบบของอะไรแม่บ้านต่างๆ